สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวนะคะวันนี้ศุกร์ที่19พฤษภาคม2560อยู่กับเรา2คนค่ะคุณพรรณิกาดิฉันพัชญาค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีเหตุการณ์น่ารำลึกเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของเกาหลีใต้เรื่องไผ่ดาวดินแต่ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีของการสลายการชุมนุมพูดแล้วไม่น่าเชื่อเลยดิฉันตกใจมากว่าผ่านไป7ปีแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วทุกปีก็มีการจัดงานรำลึกแต่ว่าหลากหลายรูปแบบกันไปปีนี้ก็มีเช่นกันก็เปลี่ยนรูปแบบกันไปแต่ว่าก็มีอุปสรรคเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วถือว่าคลี่คลายได้อย่างสันติถือว่าสันติพอสมควรอย่างน้อยก็ไม่มีใครถูกดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องรำลึกการสลายการชุมนุมปี53ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องความคืบหน้าเหตุระเบิดทั้งระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งผบ.ทบ.ก็มีการพูดถึงทั้ง2กรณีเลยค่ะเกี่ยวกับตัวผู้ที่ก่อเหตุนะคะนอกจากนี้ประเด็นของเศรษฐกิจก็มีเรื่องตัวเลขของการท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่าน Facebook นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้ด้วยทั้ง Facebook ของ Voice TV และ Facebook ของ Tonight Thailand ค่ะอยู่กับเรายาวๆวันนี้จบที่4ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าเรามาเลทนิดหน่อยแล้วก็จบเลทนิดหน่อยนะคะค่ะเราไปเริ่มกันที่หน้าเว็บไซต์ของ Voice TV www.voicetv.co.th นะคะมีการนำเสนอข่าวอะไรบ้างเรื่องแรกเป็นเรื่องของข้าราชการหรือว่าพนักงานลูกจ้างต่างๆที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้ร้อนๆหนาวๆกันแต่ว่ามีคำอธิบายจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะค่ะเมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้มาใหม่มาเต็มนะคะมียอดแชร์เยอะมาก 4.5K นะคะ 4,500 กว่าแชร์สำหรับข่าวนี้นะคะเรื่องของคุณธวัชชัยไทยเขียวนะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงว่าตกลงที่จะมีการเลิกจ้างลูกจ้างกระทรวงยุติธรรมกว่า 2,000 รายในสิ้นปีงบประมาณนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเงินหมดใช้ไปสุดรุ่ยสุดไร้อะไรแต่ว่าที่มาที่ไปก็คือเดิมเนี่ยนะคะเงินจำนวนหนึ่งที่ใช้ในกระทรวงยุติธรรมเป็นเงินที่มาจากดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางนะคะเงินกลางคืออะไรเงินกลางก็คือเงินที่จะมีคู่ความต่างๆนำมาวางไว้นะคะเป็นลักษณะคล้ายเงินประกันทีนี้เกิดเรื่องที่เป็นการพัฒนาระบบราชการไทยก็คือรัฐบาลเนี่ยพยายามจะให้เป็น 4.0 ใช่ไหมคะใช้เป็น e-payment เมื่อเป็น e-payment แล้วก็ปรากฏว่าการวางเงินกลางนี้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตัวดอกเบี้ยที่จะงอกเงยขึ้นมาจากเงินกลางซึ่งเคยนำมาใช้จับจ่ายเป็นงบประมาณต่างๆของกระทรวงยุติธรรมมันก็เลยหายไปด้วยแล้วก็ได้ทำเรื่องขอไปแล้วว่าเนี่ยเงินจำนวนนี้จะหายไปของงบประมาณที่จะมาเพิ่มเติมจุดขาดตรงนี้แต่ปรากฏว่างบประมาณที่ขอไปไม่ได้รับการอนุมัติเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเงินที่จะมาจ้างค่ะซึ่งมันก็จะกระทบกับจำนวนลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็จ้างเหมาบริการทั้งหมดในปีงบประมาณ2561ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการคือไม่ได้จ้างต่อไปแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีการขออัตรากำลังข้าราชการหรือว่าพนักงานราชการโดยเฉพาะในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไปยังกพ.แล้วนะคะขณะที่ส่วนราชการอื่นๆก็ทำคู่ขนานไปด้วยและที่สำคัญค่ะทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขอชะลอไปก่อนนะคะไอ้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการทำงาน National E-payment ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจนกว่าสำนักงบประมาณกพ.ร.และกพ.จะหาข้อยุติร่วมกันได้ค่ะจำนวนลูกจ้างที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็คือ 2,777 อัตราค่าจ้างทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินงบประมาณต่อปีก็คือ454ล้านบาทนะคะถือว่าเป็นเงินที่ถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน400กว่าล้านอาจจะไม่เยอะแต่ว่าในเมื่อเงินที่มันจะเอามาใช้ตรงส่วนนี้มันจะไม่มีแล้วเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหาอะไรดีนะคะระหว่างเพิ่มงบประมาณให้หรือว่าชะลอ e-payment ไปก่อนค่ะรองปลัดยุติธรรมก็อธิบายเอาไว้ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องค้ากามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวจริงเนี่ยดูเหมือนจะรอดพ้นไปแล้วเพราะว่าสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องแต่ว่าคนที่ไปอ้างว่าเป็นผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยสิคะก็ได้รับผลกระทบกันไปเพราะว่าตำรวจก็เดินทางไปจับกลุ่มกันถึงที่เลยทีเดียวนะคะคุณชูชาติพ่วงจีนนะคะเป็นสมาชิกอบต.บ้านใหม่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นตัวละครใหม่ที่ออกมาแล้วกลายเป็นว่าไปแอบอ้างว่าเป็นผู้ว่านะคะเรื่องนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยก็ชี้แจงเองบอกว่าสรุปว่ากรณีของคุณสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อบริการทางเพศหญิงสาวเนี่ยผลสอบสวนแล้วไม่พบมูลความผิดที่จะต้องตั้งคณะกรรมการดำเนินเอาผิดทางวินัยก็คือสรุปว่าจบไปเลยนะคะซึ่งตัวของคุณสืบศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้คิดจะไปร้องฟ้องร้องกลับเอากับใครเมื่อจบแล้ว
ก็จบนะคะหลังจากนี้คุณสืบศักดิ์บอกว่าอย่าแก้ปัญหาต่างๆในแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์ใช่แต่ส่วนของอบต.บ้านใหม่นี่ก็คงต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนอีกครั้งนะคะทางด้านรัฐมนตรีบอกเรื่องนี้ทำให้มีการดำเนินการกันต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของผู้เกี่ยวข้องสมาชิกอบต.บ้านใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคุณชูชาติพ่วงจีนที่วันนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผบตร.ลงพื้นที่ไปควบคุมตัวด้วยตัวเองดังภาพที่ปรากฏนะคะคนที่ใส่เสื้อดำนั่งอยู่ข้างตำรวจที่ลงไปจับถึงที่เลยเป็นบ้านของกำนันค่ะซึ่งจริงก่อนหน้านี้แล้วก็มีหมายให้มารายงานตัวหมายเรียกให้มารายงานตัวแต่ไม่ได้มาตำรวจก็เลยบุกไปควบคุมตัวถึงที่เลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณชูชาตินะยังถือว่าเป็นผู้ตกเป็นข้อเป็นที่กล่าวหาอยู่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ากระทำผิดนะแต่ว่าเปิดหน้าเปิดชื่อออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะตอนที่คุณสืบศักดิ์ก็เช่นเดียวกันนะตอนนั้นก็มีการเปิดชื่อเปิดหน้ากันออกมาตั้งแต่แรกอย่าเพิ่งไปตัดสินนะแต่คดีนี้นี่จริงๆน่าจะกลับไปถามที่คุณแม่ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์นะที่บอกว่าเดินโดนซื้อบริการอะไรแบบนี้ว่าเอ๊ะตอนนั้นก็ดูทางคุณแม่มีความมั่นใจทางปลัดอำเภอแม่สรีนะคุณบุญยฤทธิ์นะคะก็มีความมั่นใจว่าเป็นผู้ราชการแม่ฮ่องสอนคนปัจจุบันแต่สุดท้ายแล้วเรื่องกลับตลับปัดแล้วตัวคุณบุญยฤทธิ์ก็ย้ายเข้ากระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยค่ะและในส่วนของผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอนตัวจริงนะคะก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ดังเดิมนั่นเองไปดูกันที่เรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะเว็บไซต์ไวซ์ทีวีพาดหัวเอาไว้ว่าบชน.แจกมอบหมวกนิรภัยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะวันนี้ทางด้านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปเป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัยค่ะตามโครงการสวมหมวกปลอดภัยใส่ใจให้ยืมไปมอบกันที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างต้นซอยลาดพร้าว101นะคะรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในกรุงเทพค่ะโดยก็ร่วมกับ Tesco Lotus ผู้สนับสนุนหลักจัดทำหมวกกันน็อก 1,000 ใบไปแจกให้กับวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่กรุงเทพก็ไปเริ่มกันที่ลาดพร้าว101ที่วันนี้ไปมอบนะคะค่ะเป็นนโยบายที่ดีนะน่าสนใจว่า 1,000 ใบอาจจะไม่ใช่จำนวนที่เยอะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่ามาถูกจุดแล้วที่ผ่านมาตอนสงกรานต์คุณพัชยาจำได้ใช่ไหมคะที่โอ้โหฮือฮากันทั้งประเทศเรื่องห้ามนั่งท้ายรถปิกอัพตอนนั้นไปโฟกัสที่รถกระบะใช่ตอนนั้นมีนักวิชาการนักวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยติงมาเยอะแม้แต่ WHO นะคะก็ติงมาว่าเอ๊ะคุณแก้ผิดจุดหรือเปล่าจริงๆแล้วที่เสียชีวิตกันเยอะเนี่ยจากรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรมากเป็นพิเศษสำหรับจักรยานยนต์นี่พอมีการเปิดสถิติออกมาเนี่ยบอกว่ามีคนที่ซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากว่าไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยวันละ40คนนะคะไม่น้อยนะคะแสดงว่านี่คือการเริ่มเข้าไปแก้ปัญหาถูกจุดแล้วก็ต่อไปในอนาคตน่าจะมีการขยายนี่รับกระแส sharing economy นะอันนี้เป็นการแชร์หมวกกันน็อกนะคะถือว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์เห็นเมื่อสักครู่นี้มีการสวมเหมือนเป็นหมวกคลุมก่อนที่จะสวมหมวกกันน็อกใช่ไม่งั้นก็จะไม่สะอาดไงเพราะพวกคุณแชร์กันเนี่ยบางทีเหงื่ออะไรอากาศมันก็ร้อนนะอยู่บนท้องถนนนะคะค่ะไปดูเรื่องต่อไปนะคะปตท.มีกำไรไตรมาสแรก 46,000 ล้านบาทช่วงนี้บริษัทต่างๆก็ต่างเปิดเผยผลประกอบการกันมาปตท.ก็เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณประเสริฐสลินอำไพค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมของปตท.บอกว่าไตรมาสแรกปีนี้ปตท.และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่46,168 ล้านบาทค่ะก็เพิ่มขึ้น22,499 ล้านบาทจาก 23,669 ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มาจากทุกกลุ่มธุรกิจเลยนะคะสาเหตุจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบก็เพิ่มจาก 30.4เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 53.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหนุนให้ราคาขายผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยค่ะค่ะเรื่องของน้ำมันขึ้นราคานี่ยังน่าจะเป็นแนวโน้มที่เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าโอเปกก็ประกาศออกมาแล้วนะคะซาอุดิอาระเบียที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ของโอเปกเขาบอกว่าอยากจะจำกัดปริมาณการผลิตแบบนี้ต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีนะคะเขาทำกันทุกครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีหลังก็น่าจะเป็นเหมือนครึ่งปีแรกคืออย่างจำกัดปริมาณการผลิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยสูงอยู่ในระดับนี้หรืออาจจะสูงขึ้นไปอีกได้นะคะค่ะส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของแท็กซี่ล้อมอูเบอร์เมื่อวัน2วันก่อนนี้เกิดขึ้นถ้านับช่วงเดือน2เดือนนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะแท็กซี่ที่พัทยาไปล้อมอูเบอร์เพราะว่าไม่พอใจกับการที่มาให้บริการในพื้นที่นะคะเรื่องนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ว่าอย่างไรบ้างบอกว่าไม่กระทบภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าหากคนเนี่ยนำมาพูดกันมากเกินไปก็จะมีผลกระทบตามมาในภายหลังได้ว่าเราใช่ไหมคะอย่านำเสนอมากเกินไปถ้านำเสนอมากเกินไปเดี๋ยวมันจะสร้างความขัดแย้งนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ไขอยู่แล้วหากปฏิบัติตามกติกาแล้วก็หาข้อสรุปที่ลงตัวได้ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะหากแก้ไขได้เร็วตรวจสอบได้เร็วนะคะค่ะส่วนเรื่องการประสานกระทรวงคมนาคมหารือกับ Uber จะมีประสานงานกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะบริษัทสาบอกว่าก็อยู่ระหว่างการแก้ไขทุกอย่างทำอะไรก็ทำให้ถูกต้องจริงๆเรื่องของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกที่จะคุยกับ Uber เนี่ยเขาก็มีการคุยกันไปแล้วรอบนึงนะคะคิดว่าจะมีผลเป็นรูปธรรมออกมาภายใน 1-2 ปีนี้ก็รอดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันกระทบกับรายได้สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องที่ว่า WTTC หรือว่าสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยทำรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 20.6% ของ GDP และอีก10ปีข้างหน้าจะเป็น1ใน10ที่ของโลกที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวคืออันดับต้นของโลกเนี่ยนะคะถ้าคนไทยช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีมันก็จะเป็นไปตามที่ WTTC คาดการไว้ก็ท่านบอกว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็บอกว่ามีการจัดอบรมเจ้าบ้านที่ดีไปนะคะมีคนมาเข้าร่วม 1,500 คนจากทั่วประเทศแล้วก็1,500 คนเนี่ยก็จะนำสิ่งที่อบรมไปเผยแพร่ต่อในจังหวัดของตัวเองก็คาดว่าจะเผยแพร่ความรู้เผยแพร่แนวทางเนี่ยอีก200-300คนในอีก4เดือนจะมีผู้เข้าร่วมเครือข่ายมากกว่า 25,000 คนซึ่งก็จะมีคอนเน็กชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลการท่องเที่ยวช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงต่างๆด้วยนะคะคือดิฉันเชื่อว่าประชาชนไทยเนี่ยมีอัธยาศัยไมตรีแล้วก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันขาดและนักท่องเที่ยวบ่นทุกคนให้คะแนนลบกับประเทศไทยทุกคนเลยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่าทุกคนก็จะเกินไปก็คือเรื่องของการคมนาคมขนส่งนี่แหละมันไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษหรือว่าถ้ามีก็ไม่ชัดเจนเพียงพอจองออนไลน์ก็ยากหรือว่าไม่ได้เลยนะคะอย่างพวกรถไฟรถแท็กซี่รถเมล์อะไรแบบนี้แล้วก็มันไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมเพียงพอถ้าทำให้มันเป็นระบบเดียวแล้วก็เฟรนลี่กับคนต่างชาติมากขึ้นทำผ่านออนไลน์ได้มากขึ้นอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาบ้านเราแล้วสบายใจขึ้นค่ะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีมาตรการในการดำเนินการอะไรอีกหลายอย่างเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเรื่องแท็กซี่ด้วยค่ะเรื่องแท็กซี่นี่มีอีกเรื่องนึงที่เป็นความเคลื่อนไหวน่าสนใจก็คือโอเคแท็กซี่ใช่ตอนนี้เริ่มได้ยินกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการปรับตัวคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของ Uber รัฐบาลไทยยังไม่ตอบว่าตกลงจะปรับกฎหมายให้ทำให้ Uber ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าไปปรับแก้ในเรื่องของให้แท็กซี่ปลอดภัยแทนซึ่งก็มีโครงการล่าสุดของกรมการขนส่งทางบกนะคะที่ร่วมมือกับสจล.นะคะสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังทำเรื่องนี้ค่ะการยกระดับแท็กซี่ไทยสจล.เนี่ยนะคะได้รับมอบหมายให้ออกแบบระบบที่จะทำให้แท็กซี่กลายเป็นแท็กซี่แบบอัจฉริยะและปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยกับตัวคนนั่งอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องปลอดภัยกับตัวคนขับด้วยนะคะมีเครื่องอ่านใบขับขี่ที่จะเชื่อมต่อกับระบบในแท็กซี่เช่นระบบแสดงสัญญาณไฟว่างการติดตั้งปุ่มกดฉุกเฉินสำหรับคนขับและผู้โดยสารสำหรับแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้ายทั้งระบบจะเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านใบขับขี่ถ้าไม่ใช่ใบขับขี่ของเจ้าของแท็กซี่ระบบจะไม่ทำงานค่ะปิดล็อกเลยนะคะและระบบนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมการให้บริการอีก1ทอดและตัวศูนย์ควบคุมเป็นหน่วยงานกลางที่ทางสจล.เสนอให้เป็นผู้ดูแลทั้งคนขับแท็กซี่และผู้โดยสารนั่นคือจะต้องมีศูนย์มอนิเตอร์ใหญ่เลยที่คอยควบคุมดูแลนะคะอันนี้ยังไม่ใช้จริงแต่ว่าคาดว่าตัวกฎหมายเนี่ยจะเสร็จเนี่ยภายในสิ้นปีและหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นแท็กซี่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นแต่ว่าแท็กซี่โอเคเนี่ยนะคะค่ะอันนี้จะไม่เป็นการบังคับก็คือแท็กซี่โอเคคืออะไรก็คือเหมือนกับแอปเรียกแท็กซี่นี่แหละแต่ว่าเป็นแอปที่ทำของกรมการขนส่งทางบกเขาก็ถ้าใครจะร่วมมือสากลแท็กซี่ต่างๆเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในระบบนี้ได้ทำให้การเรียกแท็กซี่ง่ายได้ยิ่งก็คือหมายความว่าถ้าผู้โดยสารกดเรียกแท็กซี่จากแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลไปตามสากลแท็กซี่ต่างๆและถ้าสากลแท็กซี่มีรถอยู่ในบริเวณนั้นก็จะไปรับเราได้เลยจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับการโทรใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการโทรแต่การโทรมันใช้เวลานานมากเลยคุณชอบยากใช่ไหมคะยากกว่าจะติดต่อได้กว่าจะรอเขาโทรกลับมาว่ามีแท็กซี่มาอยู่ในบริเวณเราหรือเปล่าถ้ามีแอปพลิเคชันเหมือนอย่าง Grab เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีแท็กซี่อยู่บริเวณนั้นแต่ว่าจริงๆการแก้ปัญหาแบบนี้เรียกว่าฉลาดก็ฉลาดแต่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเทรนด์โลกสักเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าการแก้กฎหมายของรัฐบาลอื่นๆในการเปิดรับ Grab หรือ Uber เนี่ยเขาจะแก้โดยการรับ Grab กับ Uber เข้ามาแล้วก็จัดระเบียบคือให้มีการอย่างสิงคโปร์ให้มีการ
ขึ้นทะเบียนคนขับรถสำหรับอูเบอร์โดยเฉพาะที่แยกจากแท็กซี่แต่ว่าของไทยเองเนี่ยกลับคิดในทางกลับกันก็คือไปพัฒนาระบบแท็กซี่เพื่อที่จะไม่ต้องให้คนเนี่ยหันไปใช้บริการอูเบอร์กับ Grab ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเข้า 4.0 Digital Economy ที่จะถูกต้องหรือเปล่าเรียกว่าของภาครัฐก็มาเป็นคู่แข่งกับของภาคเอกชนกันเลยค่ะเราไปดูกันที่เรื่องต่อไปแหมก่อนหน้านี้วันสองวันนี้เองนะคะคนไทยท่านหนึ่งค่ะมีการโพสต์ระบายใน Facebook ของตัวเองว่าเธอไปถูกตม.ของเกาหลีกักตัวเอาไว้เธอก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงต้องถูกกักตัวเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปโดยบริสุทธิ์ใจแต่ว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวให้ทางด้านของคนไทยที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตม.เกาหลีเนี่ยผ่านยากเหลือเกินก็เป็นประเด็นให้สังคมสนใจจริงๆถ้าย้อนกลับไปสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยดราม่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าโอ้โหจะมีอคติกับหญิงไทยคิดว่าจะไปขายบริการท่าเดียวเลยบางทีไม่มีเหตุผลอะไรเห็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวก็ไม่ให้ผ่านเข้าใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้พอเป็นเรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยเราเลยเปิดสถิติให้ดูนะคะว่าตกลงแล้วคนไทยโดนหนักที่สุดจริงหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคนที่ถูกส่งกลับมากที่สุดจริงๆกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยคือคนจีนคุณพัชยาคุณเชื่อไหมในปีหนึ่งเกาหลีใต้ส่งคนกลับเนี่ยนะคะดีพอร์ตคนเนี่ย2 ล้านสองล้านคนนะคะเป็นคนจีนไปกว่าครึ่งเลยไหมเป็นคนจีน 50% อันดับที่2เป็นเวียดนาม 7.4% อันดับที่3มหามิตรของเกาหลีใต้อเมริกันเองค่ะโดนส่งกลับ 7% นะคะอันดับ4ถึงเป็นไทย 4.8% และอันดับ5คือฟิลิปปินส์ 2.7% คือรัฐบาลเกาหลีเขาก็ให้เหตุผลว่าเพื่อสกัดกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ป้องกันปัญหาชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเกินเวลาที่กำหนดเพื่อลักลอบทำงานคือมันเป็นอย่างนี้เกาหลีใต้เนี่ยเขาให้วีซ่าฟรีcondition กับหลายประเทศมากอันเนื่องมาจากว่าตอนสงครามเกาหลีมีหลายประเทศไปร่วมรบไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะประเทศที่ไปร่วมรบเนี่ยได้สิทธิก็คือเป็นประเทศผู้มีอุปการะคุณ มีบุญคุณต่อกันเพราะฉะนั้นเขาก็ให้วีซ่าฟรีคุณไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไปเกาหลีได้แต่ทีนี้พอเวลามันผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าใครๆก็อยากไปเกาหลีแล้วก็ไอการให้เข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ามาเลยทำให้เขาควบคุมการผ่านข้ามแดนค่อนข้างจะลำบากก็เลยต้องไปเข้มงวดเอานะคะว่าทำยังไงที่คุณไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเขาเห็นว่ามีท่าทีต้องสงสัยเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วก็ส่งกลับประเทศนั่นเองค่ะตามรายงานบอกนะคะว่ามาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองชาวต่างชาติเริ่มบังคับใช้หลังจากที่มีชาวจีนแล้วก็ชาวเวียดนาม3 คนลักลอบเข้าประเทศได้โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยของสนามบินไม่ทันสังเกตเห็นนะคะแล้วก็สื่อเกาหลีใต้บอกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศที่ได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องใช้วีซ่าของเกาหลีใต้มักใช้โอกาสนี้เดินทางเข้าไปในเกาหลีใต้แล้วก็ลักลอบทำงานหรือว่าอยู่ในประเทศจนเกินเวลาที่กำหนดซึ่งไทยก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนั้นนะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยจริงๆแล้วอยู่ในเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน90 วันค่ะจริงๆแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วฮวังเคียวอันนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้เขาตั้งเป้านะคะว่าจะต้องลดจำนวนคนที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้ได้ 10% ในปี2018เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เปิดพื้นที่แล้วคือเปิดโอกาสทำสัญญาให้แรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคเกษตรเนี่ยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้ได้เพราะเขาก็ขาดแคลนแรงงานตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะก็คาดหวังว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้แก้ปัญหาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมากขึ้นเนี่ยโควต้าส่วนที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายจากแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงไปนี่เรื่องนี้จริงๆแล้วแรงงานไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคนไทยไปทำงานในเกาหลีใต้เยอะมากนะคะในแต่ละปีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ทั้งผิดกฎหมายมีจำนวนมากเรื่องการโดนในหน้าหลอกอะไรนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคู่ควบคู่กันไปเหมือนกันด้วยแต่ว่าเรื่องของการลักลอบทำงานหรืออยู่เกินเวลาที่กำหนดเนี่ยเห็นเกาหลีใต้เขาบอกว่ามีวิธีการก็คือโครงการผ่อนผันบทลงโทษแก่ผู้ที่สมัครใจขอเดินทางกลับประเทศเองด้วยนะคะและรัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่ปรับเงินรวมไปถึงไม่ขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแต่ว่าหากชาวต่างชาติคนใดอยู่เกินเวลาและถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังถูกส่งกลับตัวกลับประเทศทันทีค่ะเรื่องนี้ก็ศึกษาให้ดีนะคะเวลาที่จะไปไม่ใช่ว่าคิดว่าโอ้วีซ่าฟรีแล้วไปบางทีคุณเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่รัดกุมเนี่ยมีสิทธิ์ถูกส่งกลับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไปแล้วถึงจะผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็คงอยู่อย่างไม่มีความสุขถ้าถูกเรียกตรวจเอกสารอะไรต่างๆในประเทศของเขานะคะพาไปดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะ Voice TV มีการรวบรวม7 เหตุผลที่ฟินแลนด์มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกโดย World Economic Forum เขารวบรวมเหตุผลอันนี้เอาไว้แล้วเรามานำเสนอในเว็บไซต์ของเราค่ะโอ้เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ฮอตมากของวันนี้นะคะมีคนแชร์ไปเยอะพอสมควร World Economic Forum เนี่ยเขาก็จะไปจับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของ
ความสามารถของประเทศต่างๆมาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยทำตามเขาก็วิเคราะห์ว่าอะไรทำให้ฟินแลนด์ประเทศเล็กๆในสแกนดิเนเวียไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักนอกจากว่าโอเคเป็นประเทศคุณภาพชีวิตดีตามประสาสแกนดิเนเวียเป็นประเทศร่ำรวยเนี่ยมีการศึกษาดีติดอันดับโลกที่การศึกษาอย่างอเมริกาอย่างแคนาดาเนี่ยต้องอายเลยนะคะอันดับแรกก็คือแข่งขันไม่สำคัญเท่าร่วมมือก็คือในฟินแลนด์ไม่มีโรงเรียนเอกชนเลยค่ะคุณวิชยาคุณเป็นโรงเรียนรัฐหมดเลยเป็นโรงเรียนรัฐทั้งหมดเป็นสวัสดิการรัฐคุณเรียนฟรีทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดมันไม่ใช่ฟรีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอไม่มีการแข่งขันเนี่ยคุณก็ทำกันไปเออระเหยใช่ไหมคะเขามีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพคือทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันกำหนดโดยรัฐแล้วก็เท่าเทียมกันหมดคุณจะเรียนในเมืองหลวงหรือในชนบทห่างไกลโรงเรียนนั้นก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะส่วนครูในประเทศของเขาครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงแล้วก็มีศักดิ์ศรีพอสมควรในนั้นก็คือไปมาครูเนี่ยมีศักดิ์ศรีมากขึ้นทำให้คนก็อยากจะเป็นครูมากขึ้นแล้วสัดส่วนก็การเป็นการไปเป็นน้อยลงด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยการไปเป็นครูในประเทศไทยก็รู้กันอยู่ว่าสวัสดิการรายได้อะไรไม่ได้ดีนะคนที่เก่งๆเขาก็ไม่อยากจะไปเป็นแต่ว่าในฟินแลนด์เนี่ยมันตรงกันข้ามกันก็คือว่าคนที่จะเป็นครูเนี่ยนะคะคุณต้องจบปริญญาโทแล้วคุณต้องเรียนอย่างเข้มข้นคุณต้องผ่านการฝึกเข้มงวดมากนะคะแล้วก็อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีมากเพราะว่าคนฟินแลนด์เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมากเขาก็ถือว่านี่คืออาชีพที่เป็นผู้สร้างอนาคตของประเทศนะคะก็เป็นที่เคารพยกย่องเพราะฉะนั้นอัตราผู้สอบเข้าบรรจุครูได้เนี่ยแค่ร้อยละ7คือคุณสมัครไป100คนเนี่ยคุณได้แค่7คน มันทำให้คุณได้คนหัวกะทิไปสอนเด็กเพราะฉะนั้นอะไรๆมันก็ดีแน่นอนถ้าเกิดคนเก่งไปสอนเด็กที่จะออกมาเป็นอนาคตของชาตินะคะแต่ว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหลักสูตรของเขาดิฉันชอบคำนี้มากของ World Economic Forum เขาบอกว่านโยบายการศึกษาฟินแลนด์เนี่ยขับเคลื่อนไปอย่างมืออาชีพไม่ใช่การเมืองก็คือเขาอิงกับงานวิจัยงานวิจัยอะไรดีบอกว่าสอนแบบไหนดีเขาทำเลยค่ะแต่ว่าในประเทศอื่นๆรวมถึงไทยเนี่ยบางทีเล่นการเมืองกันในสถาบันการศึกษาไงหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามรัฐบาลนโยบายมันก็สเปะสปะไปมาแต่ว่าของฟินแลนด์นี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากคือเขาวิจัยกันออกมาว่าแบบไหนดีฉันก็ทำแบบนั้นเลยค่ะและที่น่าสนใจก็คือฟินแลนด์ไม่กลัวที่จะทดลองครูฟินแลนด์เนี่ยสนับสนุนให้ถือว่าเป็นห้องทดลองไม่ว่าจะเป็นการสอนหรือว่ากิจกรรมแบบไหนก็สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนหากว่าครูกับนักเรียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะไรที่ไม่ได้ผลก็ยกเลิกไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปสู่การทดลองใหม่ๆทันทีแต่การเรียนการสอนเดินต่อไปได้โดยมีงานวิจัยหลักๆและนโยบายของรัฐบาลเป็นแกนกลางทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ห้องเรียนของฟินแลนด์สร้างสรรค์ไม่น่าเบื่อแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะอยากจะทดลองอะไรก็ได้ที่เด็กๆน่าจะชอบกันมากนะคะก็คือปรัชญาของฟินแลนด์คือเวลาเล่นกับเวลาเรียนสำคัญเท่ากันมีกฎเลยนะคะของกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์คุณสอน45นาทีคุณต้องให้เด็กเล่น15นาทีคือ1ชั่วโมงเนี่ยสัดส่วนจะเป็นแบบนี้ในทุกๆวิชาเรียน45นาทีเล่น15นาทีเพราะเขาเชื่อว่าเด็กต้องรักษาความเป็นเด็กไว้ให้นานที่สุดอย่าเพิ่งรีบโตขึ้นมาเป็นนักท่องจำนักทดสอบนะคะการรักษาความเป็นเด็กไว้ได้เนี่ยจะทำให้จิตวิญญาณความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ยังคงอยู่กับเด็กและสิ่งนั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กในอนาคตและอีกอย่างนึงที่เด็กก็น่าจะชอบคือมีการบ้านน้อยสำหรับเด็กฟินแลนด์น้อยจนถึงไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าในห้องเรียนเนี่ยคุณใช้เวลาเพียงพอแล้วครูสอนเต็มที่แล้วไม่จำเป็นต้องแบกภาระกลับมาทำที่บ้านและบ้านคือที่สำหรับที่คุณเรียนอีกอย่างนึงคือเรียนการใช้ชีวิตไม่ใช่เรียนวิชาการเขาแบ่งแยกกันชัดเจนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีเวลาในการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไม่ต้องเอาสมองไปรกอยู่กับการบ้านที่ครูสั่งให้มาหนักมากเลยสำหรับเด็กไทยนะคะใครที่สนใจเรื่องนี้รายละเอียดมีเยอะนะคะไปอ่านได้ต่อในเว็บไซต์ของ Voice TV ค่ะซึ่งเดี๋ยววันที่22ถึง25พฤษภาคมนี้ Voice TV ชวนคุณผู้ชมดูนะคะอย่าพลาดเลยทั้ง Wake Up แล้วก็ทั้ง Tonight ด้วยเราจะมาถกกันเรื่องการศึกษานี่แหละค่ะการศึกษาโลกเขาพัฒนากันไปเป็นอย่างไรแล้วการศึกษาไทยต้องพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะคะแล้วก็ STEM คืออะไรนะคะสำหรับการศึกษาไทยเรานำเสนอทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำเจอกับเรา 2:30 นค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของการศึกษาฟินแลนด์เราก็จะมีพูดกันต่อในสัปดาห์หน้าด้วยโดยจะเชิญอาจารย์กุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะคะซึ่งเคยสำเร็จการศึกษาจากฟินแลนด์แล้วก็เป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงตอนนี้เรื่องการศึกษาแนวใหม่เนี่ยอาจารย์กุลธิดาเนี่ยเชี่ยวชาญมากก็จะมาคุยด้วยนะคะว่าตกลงแล้วแนวทางของฟินแลนด์เป็นยังไงแล้วเราจะทำได้หรือเปล่าในฐานะเรายังเป็นประเทศจนๆจะไปเทียบกับเขาเนี่ยทำได้หรือไม่ค่ะเรามีช็อตคลิปให้คุณผู้ชมดูนะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเจ้าหญิงมะโกะใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ทางด้านโต๊ะต่างประเทศก็ทำเป็นช็อตคลิปสั้นๆให้รู้จักกับเจ้าหญิงมะโกะด้วยค่ะไปดูกันค่ะ時期がですね参りましたらまた
改めてですね、お話をさせていただきたいと思います。今日の朝はですね、本当にこう電話でですね、行ってきます、行ってらっしゃいという形でですね、もうそういった本当に軽い会話をさせていただきました。ก็เป็นการสรุปนะคะว่าความเป็นมานะคะระหว่างเจ้าหญิงกับสามัญชนนะคะคุณเคโควาโรใช่ไหมดิฉันก็จำไม่เคยได้เลยนะคะชื่อนี้เป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวปีหน้าพอมีพิธีเสกสมรสเนี่ยน่าจะเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามวันนี้รำลึกครบรอบ7ปีสลายการชุมนุมปี2553นะคะมีทั้งบรรยากาศพิธีทำบุญแล้วก็การจัดกิจกรรมรำลึกที่อาจจะถูกขวางสักนิดนึงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมบางส่วนสักครู่ค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตเดือนเมษายนมีการรำลึกอาจจะรำลึกได้ไม่มากไปรอบนึงแล้วแล้วก็วันนี้19พฤษภาคมโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่วัดปทุมวนารามก็มีการจัดงานรำลึกกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะใน Twitter ใน Facebook เองจริงก็คึกคักนะคะที่เห็นการแชร์ภาพของคุณนิกนอสเซจซึ่งเป็นช่างภาพที่ตอนนี้ก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้แล้วเนี่ยแชร์กันเยอะภาพของคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์วันนั้นนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กที่นี่มีคนตายกันก็พอสมควรแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นในโซเชียลมีเดียนะมันก็ค่อนข้างจะคึกคักหน่อยแต่ว่าการจัดงานรำลึกอะไรจริงๆอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ในบรรยากาศการเมืองแบบนี้ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรไล่เลียงตั้งแต่เรื่องงานทำบุญตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะคะญาติผู้เสียชีวิตช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี2553ก็นำโดยคุณพยาวอัคคหาตนั่นแหละค่ะมารดาของนางสาวกมลเกตอัคคหาตพยาบาลอาสาที่เสียชีวิตในวัดปทุมวนารามร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่วัดปทุมวนารามเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีเหตุสลายการชุมนุมนะคะคุณแม่พยาวบอกว่าในรอบ7ปีที่ผ่านมาผู้สูญเสียยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถเดินหน้าไปได้พร้อมกับคำขอโทษจากผู้มีส่วนรับผิดชอบก็ยังไม่ได้รับนะคะการปรองดองก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฟังเสียงของคุณพยาวค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องคือกองทัพรัฐบาลและตัวนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่มารวมตัวกันเนี่ยดิฉันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคุณยังไม่เคยรู้สำนึกหรือมาขอโทษประชาชนเลยทุกคนไม่ได้มีใครผิดคนเดียวดิฉันไม่ได้บอกว่าคนนี้ผิดคนเดียวคนนั้นผิดคนเดียวนะดิฉันบอกให้รู้นะปี53เนี่ยพวกคุณต้องมีการส่วนรับผิดชอบมาทั้งหมดยังไม่ได้ยินคำขอโทษไม่มีค่ะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วจะพยายามให้เราแท็กให้อภัยถามว่าอภัยอะไรหรือว่าคนกระทำยังไม่สำนึกยังไม่มาขออภัยดิฉันเลยแล้วให้พวกฉันมาให้อภัยทำไมภายในงานนอกจากญาติของผู้เสียชีวิตแล้วแขกที่มาร่วมงานก็มีตัวแทนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้แทนจาก Human Rights Watch แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนนะคะรวมถึงแขกขาประจำเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบร่วมสังเกตการหลายสิบรายรอบบริเวณวัดปทุมวนารามจนกิจกรรมยุติลงในเวลาประมาณ 11:30 นพาร์ทเช้าที่เป็นการทำบุญเนี่ยก็ถือว่าดำเนินไปอย่างปกติเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าพาร์ทบ่ายที่เป็นกิจกรรมที่ทางญาติผู้เสียชีวิตนั้นจัดทำขึ้นนะคะกิจกรรมที่ชื่อว่า Walk for Justice ที่วัดปทุมวนารามเช่นเดียวกันซึ่งญาติผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมมาร่วมกันแสดงละครใบ้ส่องโคมตามหาความยุติธรรมหลังจาก7ปีคดีความตายไม่คืบก็คุณพยาวนี่แหละค่ะนำโดยคุณพยาวรวมไปถึงที่เห็นอยู่นี้คุณพันศักดิ์ศรีเทพนะคะพ่อของสมาพันธ์ผู้เสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์สลายการชุมนุมเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปมาพอทำกิจกรรมแบบนี้ตำรวจค่ะไม่ให้ทำกิจกรรมต่อนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวกันไปที่สน.ปทุมวันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับการควบคุมตัวเพื่อให้ยุติ
การจัดกิจกรรมนะคะไม่ได้มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีแต่อย่างใดก็ถือว่าเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมาแล้วครั้งนี้ก็จบลงอย่างค่อนข้างจะถือว่าสันติสุขพอสมควรแต่ว่าก็มีการสอบปากคำผู้ที่ถูกจับไปเนี่ยถูกสอบอยู่นานถึง3ชั่วโมงค่ะแล้วบางคนเห็นว่าถูกยึดโทรศัพท์ไปด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ได้คืนนะคะได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วทั้ง7คนส่วนที่ห้าง Imperial World ลาดพร้าวซึ่งเป็นที่ที่นปช.อยู่ที่นั่นนะคะทางการนำนปช.เขาก็มีการจัดงานทำบุญเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นการทำบุญซึ่งมีแกนนำนปช.มาร่วมกันหลายท่านเลยทีเดียวค่ะทั้งคุณจตุพรแล้วก็แกนนำอีกหลายคนโดยแกนนำนปช.บอกว่าบทเรียนที่ผ่านมาก็คือการต่อสู้อย่างทรงคุณค่าชวนทุกฝ่ายตระหนักร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วนะคะโดยมีการทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบึงทองหลางเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะคะคุณจตุพรไปค่ะคุณณัฐวุฒิคุณ อาจารย์ธิดานะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณกระเดิบมนตรีรุตโสธิรพันธ์นะคะก็ร่วมทำบุญแล้วก็รำลึกสดุดีให้กับวีรชนที่เขาบอกว่าเป็นวีรชนที่เสียสละต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะคุณจตุพรบอกนะคะว่าบทเรียนในวันนี้คือการต่อสู้ที่ทรงคุณค่าโดยไม่หวาดกลัวต่อการสูญเสียที่อยู่เบื้องหน้าขณะนั้นเป้าหมายคือการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ยุบสภาและคืนอำนาจให้ประชาชนเหตุการณ์มันจึงไม่ควรจบลงด้วยการฆ่ากันแต่ว่า7ปีที่ทรงพลังก็คือผลลัพธ์จากการต่อสู้ของประชาชนที่หลังจากนั้นที่มีการเลือกตั้งประชาชนได้แสดงพลังในการต่อสู้แม้ในปัจจุบันเป็นวันเวลาที่เหมือนกับว่าพลังของประชาชนจะหายไปแต่ว่าคุณจตุพรยืนยันว่าพลังนั้นยังคงอยู่ยังไม่หายไปค่ะและคุณจตุพรก็บอกว่าคือเราจะเห็นท่าทีของคุณจตุพรแล้วก็แกนนำหลายๆคนที่ยินดีเข้าร่วมสู่กระบวนการปรองดองก่อนหน้านี้นะคะคุณจตุพรบอกว่าวันนี้ค่ะทุกฝ่ายต้องตระหนักกันแล้วว่าไม่ควรมีการเผชิญหน้ากันอีกเพราะว่ามันจะนำพาให้เกิดการสูญเสียแต่นั่นก็ไม่ใช่ความหวาดกลัวส่วนตัวก็มองว่าประเทศไทยไม่ควรเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกแล้วดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือหมายถึงนปช.แล้วก็มวลชนด้วยนะคะคือการนำพาประเทศให้หวนกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างเร็วที่สุดค่ะความเคลื่อนไหวของนปช.ช่วงนี้ก็เงียบๆไปนะคะจะมีเฉพาะวันรำลึกครบรอบแบบนี้ที่เราอาจจะได้เห็นท่าทีเห็นวาทะของบุคคลหลายๆคนที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาสักก่อนรัฐประหารนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยบทบาทของนปช.จะเป็นอย่างไรก็คงต้องเป็นหลังเลือกตั้งไปแล้วถึงจะได้เห็นนะคะว่าพลังประชาชนที่คุณจตุพรยืนยันว่ายังอยู่เนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มีการเปิดเผยออกมาจากศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเดือนเมษายนพฤษภาคม53หรือที่เขาใช้ชื่อย่อว่าสปช.นะคะวันนี้เขามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาโดยบอกว่าความปรองดองที่ละเลยความจริงความยุติธรรมและการเยียวยาเหยื่อเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อที่ยังไร้มนต์ขลังแล้วก็ดำรงอยู่ได้ด้วยอำนาจที่ประชาชนอาจจะแสดงออกมากไม่ได้นะคะก็เลยมองว่าการปรองดองแบบนี้อาจจะไม่ใช่การปรองดองที่แท้จริงก็เลยมีการทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะว่าทางด้านของสปช.เขาทำความจริงอีกฝากฝั่งหนึ่งจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมมาไว้ค่ะค่ะก็เริ่มจากตัวของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะทางสปช.บอกว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุและละเมิดกฎการใช้กำลังจากเบาไปหาหนักในการสลายการชุมนุมทั้งที่ตอนนั้นเราจำได้นะคะว่าสปช.พูดตลอดว่าใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักนะคะค่ะส่วนกรณีที่สอช.กล่าวหาต่อผู้ชุมนุมว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็มีอาวุธร้ายแรงแต่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตรายใดมีอาวุธที่สามารถทำร้ายเจ้าหน้าที่ในระยะไกลได้โดยมีผลการไต่สวนการตายของผู้ชุมนุมโดยศาลอาญา18รายล้วนยืนยันนะคะว่าการเสียชีวิตและบาดแผลของผู้เสียชีวิตฝ่ายประชาชนเกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากกระสุนในตำแหน่งที่ประสงค์ให้ถึงแก่ชีวิตค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้การไต่สวนการตายกรณี6ศพวัดปทุมวนารามศาลก็เห็นว่าไม่มีน้ำหนักให้เชื่อตามคำให้การของเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีชายชุดดำยิงอยู่ภายในพื้นที่รอบวัดหรือภายในวัดหรือว่ามีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ศาลก็เลยวินิจฉัยว่าการเสียชีวิตของทั้ง6คนเกิดเป็นผลจากการกระทำของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดเลยนะคะเรื่องของการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นที่มาของวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองนะคะสปช.บอกว่าการเผาเซ็นทรัลเวิลด์เดิมเจ้าหน้าที่กล่าวหาผู้ชุมนุมเสื้อแดง2คนคือนายสายชนแพบัวและนายพินิจจันทร์ณรงค์ในข้อหาวางเพลิงแต่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นไปแล้วนะคะแต่วาทกรรมนั้นยังคงอยู่ต่อไปค่ะอันนี้เป็นความจริงอีกด้านนึงที่สปช.เขาทำมาให้ได้รำลึก
คืออย่าลืมไปว่ามันมีความจริงแบบนี้อยู่คือรัฐบาลของคสช.เนี่ยพูดเสมอเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะแต่ว่าในความหมายของคุณประยุทธ์ในความหมายของทหารของกองทัพเนี่ยหมายถึงว่าอยากจะให้ทุกคนเลิกแล้วต่อกันแล้วก็เดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่อย่าไปรื้อฟื้นอดีตขึ้นมาแต่ว่ากระบวนการปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเขมรแดงนะคะกัมพูชายุคหลังเขมรแดงเนี่ยการกลับมาปรองดองสมานฉันท์ไม่ใช่ว่าคุณลืมอดีตที่ขมขื่นไปเขาขมขื่นกว่าเรามากคนตายเป็นล้านคนนะคะแต่เขาก็รื้อฟื้นความขมขื่นนั้นขึ้นมาแล้วก็แสวงหาความจริงให้ปรากฏโดยใช้กระบวนการยุติธรรมถึงแม้ว่าใช้เวลาหลายสิบปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันค่อยๆคลี่คลายมาแล้วก็สิ่งที่คนต้องการที่สุดก็คือความจริงความตายของพ่อแม่พี่น้องเขาใครคือผู้รับผิดชอบผู้ที่รับผิดชอบนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับโทษตามที่ควรจะได้รับอันนั้นถึงจะนำมาซึ่งความปรองดองอย่างแท้จริงไม่ใช่การกวาดเก็บสู่เข้าใต้พรมความจริงก็นำมาสู่ความปรองดองนะคะทีนี้พูดถึงคำว่าที่นี่มีคนตายก็ต้องนึกถึงแยกราชประสงค์วันนี้จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่ามีกำหนดการที่จะไปจัดกิจกรรมตรงนั้นกี่กลุ่มอะไรอย่างไรแต่ว่าคงเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีตำรวจนำรั้วเหล็กมากั้นเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่กลุ่มจะจัดกิจกรรมนั้นจะไปถึงเองนะคะก็เลยไม่สามารถเข้าไปตรงป้ายนั้นได้เพราะปกติแล้วเขาจะไปผูกผ้าหรือไม่ก็ไปนอนตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่นี่มีคนตายคุณวีรนันท์กันหาลงพื้นที่ไปค่ะลงไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างค่ะครับสำหรับประชาชนที่มาร่วมการรำลึกในเหตุการณ์19พฤษภาคม2553หรือว่าวันนี้เมื่อ7ปีก่อนไม่สามารถที่จะจุดเทียนหรือว่าวางดอกไม้ได้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาบริเวณป้ายสี่แยกราชประสงค์นะครับเนื่องจากว่าตลอดทั้งวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำแผงเหล็กมากั้นบริเวณนั้นไว้นะครับทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ดังนั้นจะมีการเปลี่ยนพื้นที่การจัดกิจกรรมมาที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันและได้ขอเจ้าของพื้นที่ในการเข้าไปจัดกิจกรรมแล้วเราไปชมภาพการรำลึกเหตุการณ์19พฤษภาคม2553กันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพี่น้องแล้วเราโดนบังคับบีบทั้งทางอ้อมและทางตรงเพื่อไม่ให้เราไปรำลึกถึงพี่น้องของเราณวันนี้เราขอรำลึกถึงพี่น้องเรานะจันทรูปตรงนี้ค่ะเราที่ไหนเราก็จุดได้เพราะว่าเราดีใจให้พี่น้องเราสามารถจุดได้ทุกที่และรำลึกได้ทุกที่ที่นี่มีคนตายที่นี่มีคนตายเราจะรำลึกทุกปีไม่ว่าพวกคุณจะมาในแนวไหนเราก็พร้อมที่จะรำลึกถึงพี่น้องเราแผงเหล็กสีเหลืองเหล่านี้ถูกนำมาล้อมป้ายสี่แยกราชประสงค์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและขยายพื้นที่เต็มทางเท้าหน้าห้างเกสรนะครับทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตามปกติต้องใช้สะพานลอยหรือว่าเข้าไปภายในห้างพลตำรวจตรีมงคลวรุณโนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เปิดเผยว่าภารกิจตลอดทั้งวันนี้ก็คือการสังเกตการและเฝ้าระวังเหตุร้ายโดยได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไม่ให้ประชาชนแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทุกรูปแบบในพื้นที่ใกล้กับป้ายสี่แยกราชประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามแนวทางของคสช.เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มมวลชนที่มารวมตัวกันในร้านแมคโดนัลด์ใต้ห้างอมรินทร์พาซ่ารับทราบแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือให้ยุติการจัดกิจกรรมบริเวณป้ายสี่แยกราชประสงค์นะครับหากว่ามีการฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทางนี้ยังเปิดเผยด้วยครับว่าจะจัดกิจกรรมวันอื่นก็ได้แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ผมได้พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมการรำลึกในวันนี้นะครับพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการได้มากที่สุดตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานั่นก็คือความยุติธรรมครับสามารถที่จะสะท้อนได้ผ่านการขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะครับเพราะว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาผู้ที่กระทําความผิดนั้นยังไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมายค่ะเป็นการจัดกิจกรรมที่คนไปก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าต้องเผชิญกับอะไรแต่ว่าก็ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นนะค่ะปกติภาคกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีการจุดเทียนรำลึกกันแต่เมื่อสักครู่ถ้าได้ฟังเสียงเขาบอกว่าจุดตรงไหนก็ได้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องจุดตรงป้ายราชประสงค์ก็เป็นสัญลักษณ์ในการที่จะรำลึกเหตุการณ์ที่นี่มีคนตายได้คุณวีรนันท์ตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์คุณวีรนันท์ก็ไปทำใช่คือที่เหตุผลที่เราส่งคุณวีรนันท์ไปลงพื้นที่ในวันนี้ก็เพราะว่า7ปีที่แล้วคุณวีรนันท์อยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในนักข่าวภาคสนามหลายๆคนของประเทศไทยที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เกิดการสังหารหมู่ประชาชนซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นค่อนข้างรุนแรงมากจริงๆดิฉันก็ทำข่าวอยู่ช่วงนั้นเหมือนกันแต่พอวันที่19พฤษภาคมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ผู้ชายเป็นด่านหน้าแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ออฟฟิศติดตามสถานการณ์ซึ่งวันนั้นก็เห็นรายชื่อผู้เสียชีวิตมาแต่ละคนแต่ละคนไล่กันมาก็ค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะตอนนั้น7ปีผ่านไปจะบอกว่าเร็วก็เร็วช้าก็ช้านะเร็วคือเหมือนเหตุการณ์นี้เรายังจำรายละเอียดได้แล้วก็เหมือนเพิ่งจะผ่านมาไม่นานแต่ว่าในความเชื่องช้าก็คือความเชื่องช้าของกระบวนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งณตอนนี้ทางด้านคดีต่างๆก็ยังคงอยู่ที่ศาลอยู่เลยก็รอความเป็นธรรมกันอยู่สำหรับญาติผู้เสียชีวิตนะคะไปต่อกันที่เรื่องเหตุการณ์ระเบิดซึ่งเหตุการณ์ระเบิดช่วงระยะนี้นะคะมีทั้งเกิดที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ระเบิดในพื้นที่ภาคไปเริ่มกันที่ของภาคใต้ก่อนนะคะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบิ๊กซีปัตตานีทางด้านผู้บัญชาการทหารบกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าการเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงด้วยวิธีการวางระเบิดในแหล่งชุมชนโดยล่อให้ประชาชนออกมาผบ.ทบ.ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายค่ะทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้นำ BRN คนก่อนก็คือนายสแปอิงบาซอได้เลิกทำเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไปแล้วแต่ผู้นำคนใหม่คือนายดุลเลาะแวมานอกลับมาทำเรื่องนี้ผบ.ทบ.บอกว่ารับไม่ได้ค่ะดังนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการที่เคยคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาพูดคุยหยุดการดำเนินการทางทหารหรือดำเนินการเฉพาะคู่กรณีก็คือเจ้าหน้าที่รัฐกับเขาเท่านั้นแต่เวลานี้ในรูปแบบเหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนไปในการใช้พลังมวลชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังรูปแบบการดูแลชายแดนก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นเรื่องการเข้าออกนะคะคือปกติเราจะเห็นว่าพลเอกเฉลิมชัยเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็นิ่มใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้ใช้คำพูดแรงๆเยอะก็แสดงให้เห็นว่าทางกองทัพเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ประนีประนอมให้กับการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดแล้วก็แนวทางของ BIN Coordinate ซึ่งทำอยู่ตอนนี้เนี่ยกองทัพไม่ยอมรับอย่างแน่นอนทางด้านผบ.ทบ.บอกว่ากังวลนะคะว่าถ้าหากเขาสร้างความรุนแรงกับทหารที่เป็นคู่กรณีหรือคู่ต่อสู้กันแต่ว่ากลับมีพี่น้องประชาชนซึ่งมีทั้งเด็กด้วยและเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่นำมาเกี่ยวข้องในสมัยก่อนเคยมีการคุยกับเขาแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจะไม่ทำจะไม่เกิดขึ้นอีกและที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ทำหรือทำน้อยที่สุดแต่การกลับมาก่อเหตุในลักษณะนี้ส่วนตัวเนี่ยใช้คำว่าเลวเลยนะคะสำหรับผบ.ทบ.บอกว่าเลวสุดๆเลยมนุษย์เขาไม่ทำกันมาแรงนะคะวันนี้ก็เวลาเปลี่ยนผู้นำก็จะอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธี BIN ก็คิดว่าตอนนี้ถึงเวลายกระดับใช้ความรุนแรงแบบนี้แต่ว่าเรื่องที่เราต้องตามดูก็คือทางการไทยจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกันหรือเปล่านะคะในการที่จะใช้ความรุนแรงต่อสู้กับความรุนแรงถ้าเป็นไปในทางนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะก็หวังว่าทางการไทยจะเน้นการใช้การเจรจาแล้วก็การเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่กับฝั่งกับฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะจากเหตุการณ์บิ๊กซีก็ย้อนไปเหตุการณ์ที่เกิดเหตุวางระเบิดตามเสาไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีความคืบหน้าจับกลุ่มผู้ร่วมก่อขบวนการความไม่สงบในเหตุรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าป่วนพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเดือนเมษายนต้นเดือนนะคะโดยมีการรับสารภาพว่าเป็นผู้เก็บรักษาคลังอาวุธให้กลุ่มแนวร่วมแล้วก็ยอมร่วมมือกับทางการเพราะเห็นว่าการกระทำของขบวนการนี้ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์โดยอาวุธต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบเนี่ยนะคะก็คือระเบิดขว้าง2ลูกระเบิดแสวงเครื่องหนัก11กิโลกรัมอาวุธปืนพกสั้นพร้อมด้วยเครื่องกระสุนและก็เสื้อเกราะซึ่งเป็นของกลางที่ฝ่ายความมั่นคงยึดได้ค่ะหลังจากที่ใช้กฎอัยการศึกเข้าไปตรวจค้นสวนยางพาราแห่ง1อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยมาซักถามที่ค่ายอิงคยุทธบริหารมีการรับสารภาพว่าเป็นผู้เก็บอาวุธเครื่องกระสุนให้กับสมาชิกแนวร่วมที่ใช้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะแม่ทัพภาคที่4บอกว่าจากเหตุการณ์คนร้ายระเบิดเสาไฟพร้อมกันในจังหวัดปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลามีการขยายผลนำไปสู่การตรวจพบสถานที่เก็บอาวุธดังกล่าวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยบอกว่าเข้าร่วมขบวนการเพราะถูกชักจูงเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะมีส่วนร่วมกับการก่อเหตุมาแล้ว6ครั้งด้วยแล้วก็ยอมให้ความร่วมมือกับทางการเพราะบอกว่ากลุ่มขบวนการไม่รักษาสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวค่ะนอกจากการทำแผนวันนี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านตรวจเข้มเส้นทางเข้าตัวเมืองยะลาเน้น
การป้องกันการก่อเหตุคาร์บอมย่านชุมชนย่านเศรษฐกิจเมืองโดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษรถยนต์2คันคือรถเซฟแคปติว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะและอีซูซูแบบแคปสีบรอนเงินหรือสีบรอนทองไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยวางแผนจะก่อความไม่สงบในเทศบาลนครยะลาตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะส่วนเหตุการณ์ในกรุงเทพหน้าโรงละครนะคะทางด้านผบ.ทบ.ก็มีการบอกว่าได้สรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ครั้งก็คือที่หน้ากองสลากเก่าแล้วก็ที่หน้าโรงละครแห่งชาติเป็นรูปแบบของระเบิดที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งเป็นการก่อกวนแล้วก็สร้างสถานการณ์โดยไม่ได้หวังผลร้ายก็คิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการค้นหาทั้งการข่าวทั้งการพิสูจน์ทราบให้ได้ค่ะว่าผู้ก่อเหตุมีพื้นฐานมาจากที่ไหนอย่างใดเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองหรือไม่หรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่พอใจเป็นการส่วนตัวหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการต่างๆของรัฐบาลแล้วก็คสช.นะคะดูแลตอนนี้ทั้งหมดก็เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ฟันธงนะทั้งรัฐบาลเองพลเอกเฉลิมชัยพูดวันนี้เองก็ไม่ได้ฟันธงบอกว่าดิสเครดิตรัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มการเมืองที่เห็นตามเนื่องจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ดำเนินการหลายอย่างคสช.ก็ไปกวาดไปล้างหลายภาคส่วนทั้งยาเสพติดเรื่องของการกระทบคนหาเช้ากินค่ำทั้งหลายก็คิดว่าคงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ควรที่จะไปฟันธงว่าเป็นใครเพราะว่าเรายังไม่มีหลักฐานเพียงพอท่านก็พูดไว้หลวมๆใช่แล้วก็ได้มอบหมายให้แม่ทัพภาคที่1ไปดูแลในเรื่องของการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยทั้งในแล้วก็นอกเรื่องแบบด้วยโดยพลโทอภิรัตคงสมพงศ์นะคะแม่ทัพภาคที่1ก็มีการประชุมร่วมกับทางด้านของหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สนามหลวงนะคะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การบัวหายล้อมคลอกเพราะว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกวันนี้ก็เข้มแข็งอยู่แล้วแต่ว่าจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีการพูดคุยกับกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมค่ะให้ไปสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ว่าใช้การได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็มุมกล้องถูกปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็กทมยืนยันนะคะจะต้องนำกล้อง CCTV ที่ดีที่สุดมาเปลี่ยนที่บริเวณท้องสนามหลวงเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีประชาชนเดินทางเข้าออกกันเยอะเพราะว่าไปรอกราบพระบรมศพนะคะค่ะจริงๆมีเรื่องนึงที่ผู้สื่อข่าวถามพลเอกเฉลิมชัยนะย้อนกลับไปที่ท่านที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเอ๊ะเวลามีระเบิดอะไรใหญ่ๆเนี่ยพอจับคนร้ายไม่ได้เรื่องมันมักจะเงียบหายไปมันอะไรยังไงกันนะคะแหมถามคำถามกับท่านขนาดนี้ก็กล้าเหมือนกันนะแต่ว่าท่านก็ตอบออกมาปกตินะท่านบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าตอนแรกมันมีพยานหลักฐานสอบไปถึงว่าเป็นใครก็จะมีการตามมาสอบสวนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปนี่ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนดำเนินคดีทีนี้พอจะแถลงข่าวความคืบหน้าต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นไปค่อนข้างยากไม่สามารถทำต่อเนื่องได้ถ้าเกิดว่ามันยังจับใครไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะแถลงอะไรค่ะทีนี้ทางด้านของ EOD นะคะกองพิสูจน์หลักฐานเขาก็มีการเปิดเผยมาเบื้องต้นอย่างที่มีการพูดกันว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุที่หน้ากองสลักเก่าหรือเปล่ามีการเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าตรวจสอบพบว่าขนาดท่อ PVC ที่ใช้ประกอบระเบิดครั้งนี้มีขนาดเดียวกันนะคะกับระเบิดบริเวณด้านหน้ากองสลักเก่าที่ถนนราชดำเนินแต่ว่าก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้อยู่ดีว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่ก็คงต้องรอให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่ชัดมากกว่านี้ก่อนนะคะเรื่องระเบิดก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะคะคาดว่าสื่อมวลชนก็คงตามแหละเพราะว่าเกิดพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งแล้วนะคะค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ใจกลางตัวเมืองเก่าแล้วใกล้กับบริเวณที่มีงานสำคัญอยู่คือเป็นบริเวณที่ใกล้กับท้องสนามหลวงนะคะก็น่าเป็นห่วงว่าถ้ายังมีแบบนี้ต่อไปปรับปรายเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยจะมีพระราชพิธีสำคัญคงต้องมีความเข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นใช่ซึ่งทางผบ.ทบ.ก็กำชับนะครับแม่ทัพภาคที่1ให้เข้มงวดตรวจตากันมากขึ้นไปดูกันที่เรื่องของลูกชายคุณวิษณุเครืองามนะคะที่ได้เข้าไปอยู่ในปยป.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตอนนี้ใหม่ไม่มีใครสนใจเรื่องปยป.เรื่องอะไรเลยสนใจเรื่องของเรียกว่าเป็นตัวละครหน้าใหม่เป็นพระเอกใหม่นะคะนักข่าวกรี๊ดกันมากบอกว่าหน้าตาดีหน้าตาดีจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นนะคุณวิชยะเครืองามครับลูกชายของรองนายกวิษณุไปเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษากำกับการปฏิรูปกฎหมายของรัฐบาลวันนี้เขาประชุมกันนัดแรกสำหรับคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีคุณบวรศักดิ์อุวันโนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของปยป.เนี่ยเป็นประธานการประชุมคุณวิชยะไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเนี่ยเดินหนีผู้สื่อข่าวไปเลยก็ถือว่าเป็นเพราะว่าถ้าสัมภาษณ์อะไรแม้แต่2คำก็คงจะต้องเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าน่าสนใจก็คือมีการแถลงหลังการประชุมปยป.บอกว่าอาจารย์บอลศักดิ์บอกเองบอกอยากเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่จะปฏิรูปบ้านเมืองมีความต้องการที่จะเข้ามาทำงานปฏิรูปกฎหมายอยากเชิญมาเข้าร่วมเพราะการปฏิรูปต้องการให้คนอนาคตเข้ามามีบทบาทคืออยาก
เรื่องของอนาคตน่ะก็อยากให้คนที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีบทบาทใครที่สนใจไม่จำเป็นต้องเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะคะสามารถที่สมัครได้โดยการสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและที่ตู้ปน.นอกจากนี้หากประชาชนมีข้อเสนอที่ติดขัดในข้อกฎหมายในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้แหมพูดมันง่ายแต่ว่าถึงเวลาจริงๆนี่ฉันอยากรู้ว่าจะมีใครสมัครมาสักกี่คนกันหรือถึงสมัครมาเนี่ยจะได้จะคัดเลือกกันยังไงค่ะดิฉันจำได้ว่านายกเคยพูดไว้ว่าอยากได้คนรุ่นใหม่จริงๆเข้ามาช่วยเปิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง4คณะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นคำพูดของรองนายกสมคิดนะคะที่บอกว่าปลื้มใจที่เศรษฐกิจไทยโตได้ 3.3% ค่ะสักครู่ค่ะนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ก่อนหน้านี้เราพูดถึงการคาดการณ์การประเมินตัวเลขของเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีนี้กันไปแล้วมีทั้งการสรุปประเมินจากทางด้านของสสช.ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้พอมีตัวเลขออกมาก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจในไตรมาสแรกประมาณ 3.3% เนี่ยรองนายกสมคิดก็บอกว่าปลื้มอกปลื้มใจที่ไตรมาสแรกก็โตได้ขนาดนี้แล้วทีนี้พอเศรษฐกิจดีขึ้นมาเนี่ยเรื่องที่มาควบคู่กันทันทีเลยแบบว่าไม่ให้โอกาสเราดีใจเลยก็คือเรื่องขึ้นแวด 1% ที่เป็นข่าวเป็นคราวไปเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยมันก็มีเหตุมีผลว่าคุณจะขึ้นแวดได้ยังไงเศรษฐกิจแย่แต่พอเศรษฐกิจดีปุ๊บก็มาพร้อมกับเรื่องขึ้นแวดคุณสมคิดก็เลยออกมาไม่รู้จะเรียกว่าปลอบประโลมใจให้ใครกังวลหรือว่าพูดให้ทำใจดีนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลไปคิดมากเรื่องแวด 1% มันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ได้หารือกันมานานแล้วนะคะส่วนเรื่องที่เศรษฐกิจดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ เป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายหรือการลงทุนรัฐวิสาหกิจซึ่งเติบโตได้ถึง 17% ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเรื่องเกียร์ว่างเงินค้างท่ออะไรอย่างนี้นะคะก็ผลักดันเงินไปแล้วเงินก็ค้างไม่สามารถไปกระจายลงไปตามโครงการต่างๆได้ค่ะซึ่งรองนายกสมคิดก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มดีแล้วภาพรวมของเศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีกำไรสูงเป็นประวัติการด้วยก็คาดว่าตลาดหลักทรัพย์จะแถลงในช่วงหลังจากนี้นะคะซึ่งสะท้อนว่าตอนนี้ภาคเอกชนก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามรองนายกด้านเศรษฐกิจยอมรับนะคะว่าแม้ภาพกว้างของเศรษฐกิจจะขยายตัวดีแต่ว่าในระดับฐานรากที่ผู้มีรายได้น้อยยังต้องแก้ไขโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนจะทำอย่างไรให้เขาลืมตาอ้าปากได้ค่ะจริงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่คุณสมคิดพูดออกมาแสดงว่าเล็งเห็นถึงปัญหาเหมือนกับเรื่องของหมวกกันน็อกนะคะคุณรัฐบาลเริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้พูดเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีสตาร์ทอัพอะไรเรื่องฐานรากคุณเนี่ย WTO บอกว่ายังมีปัญหา World Bank ยังบอกว่ามีปัญหาอยู่นะคะส่วนเรื่องที่ทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังมากเรื่องแบบ 1% คุณสมคิดบอกว่าอย่าตกใจอยู่ที่เวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังต้องหารือร่วมกันส่วนการปฏิรูปภาษียืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้มีสัญญาหรือปัญหาทางการคลังแต่ทุกอย่างที่ดำเนินการเพราะต้องการวางแผนใช้จ่ายเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตอย่าไปคิดว่ารัฐบาลทั้งตรงทั้งแตกอะไรก็เลยจะมาเก็บภาษีเพิ่มไม่ใช่แบบนั้นส่วนที่บอกว่าเศรษฐกิจโตไม่จริงยืนยันเลยนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโตแล้วทั้งในเรื่องของการลงทุนภาครัฐการบริโภคภาคเกษตรฟื้นตัวส่วนเศรษฐกิจฐานรากก็ห่วงใยต้องเร่งแก้ไขก็ให้มันแก้ไขกันไปทีละส่วนแต่ว่ามีตอนนึงท่านบอกว่าเบื้องต้นยืนยันไม่มีการแจกเงินฟรีอย่างแน่นอนเหมือนที่ผ่านมาเหรอคะแจกไปแล้วก็เลยไม่แจกอีกนั่นแหละแล้วมาตรการที่จะออกมานั้นคงไม่ใช่ตอนนี้รอตุลานะคะและการช่วยเหลือคนจนพลเอกประยุทธ์ก็บอกรองนายกสมคิดบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งใจช่วยเหลือคนจนค่ะแต่เรื่องของการลดหย่อนภาษีอะไรคงมีตามปกติใช่เรื่องของการขึ้นแบตอีก 1% เนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังก็พูดคล้ายๆกับทางด้านของรองนายกสมคิดนั่นแหละนะคะบอกว่าเรื่องที่จะขึ้นแบตอีก 1% เนี่ยคงต้องขอดูก่อนแต่ว่าเบื้องต้นยังไงก็ตามจะขยายออกไปอีกสำหรับแบต 7% เนี่ยไปอีก1ปีนะคะจากเดิมเนี่ยสิ้นสุด30กันยายน60ก็จะขยายไปสิ้นสุดกันยายน61เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจขยายตัวนะคะเรื่องขึ้นแบตบอกว่าตอนนี้แม้ว่าแบตของไทยเนี่ย 7% ยังถือว่าต่ำมากแต่ว่าก็ต้องดูภาวะเศรษฐกิจกันด้วยตอนนี้กำลังขยายตัวได้ดีค่ะการขยายตัวไตรมาสแรกเนี่ย 3.3% หากจะไปปรับเพิ่มแบตตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจสะดุดค่ะนอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะ
ท่านปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าในแง่ของฐานะการคลังยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาษีแวดเรายังสบายๆอยู่เพราะโครงการระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-payment ของกระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินการอยู่หากทำได้เต็มประสิทธิภาพจะทำให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง 100,000 ล้านบาทถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เราพูดไปเนี่ยการเก็บแวดเพิ่ม 1% จะทำให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 6-7 หมื่นล้านเท่านั้นเองถ้าเกิดว่า e-payment จะทำให้เก็บภาษีเพิ่มได้ถึง 100,000 ล้านโอ้โหนี่รัฐบาลมาถูกทางอีกแล้วค่ะแก้ปัญหาตรงสุดแล้วคุณไม่ต้องไปเพิ่มแวดคุณทำแบบให้มันเหมือนเดิมแล้วไปกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้คุณเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจะดีกว่าหรือไปขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณยังเก็บฐานได้แคบมากอยู่เลยคนเสียภาษีแค่นิดเดียวเองนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็ยังบอกด้วยนะคะว่าก็พูดเหมือนรองนายกสมคิดแหละค่ะยอมรับว่าเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคของไทยตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งในทุกๆด้านแล้วแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจระดับจุลภาคยังมีปัญหาบางจุดเช่นเรื่องความรู้สึกของประชาชนนะคะที่กับประสบกับปัญหาการประกอบอาชีพก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งรัฐบาลได้เร่งช่วยเหลือผ่านโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยซึ่งครม.เห็นชอบตั้งกองทุนวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อนำไปดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนแล้ว14ล้านคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือแต่ไม่ใช่แค่คนจนคนรายได้น้อยนะที่เขารู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนชั้นกลางนักธุรกิจก็บ่นกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หนี้เน่าในระบบหนี้ SME เนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งทางการก็ยอมรับนะบอกว่าเศรษฐกิจไทยนี้มีปัญหาหนึ่งก็คือภาคเอกชนไม่ยอมลงทุนเพราะว่าเขาไม่มั่นใจเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอที่เขาจะลงทุนแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าลงทุนน้อยส่วนหนึ่งค่ะมาจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนเอกชนลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าการออกกฎหมายยังล่าช้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานักลงทุนก็เลยชะลอเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณอภิศักดิ์นะรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าให้รีบประสานกับสำนักกฤษฎีกาเร่งพิจารณากฎหมายและจะมีผลย้อนหลังไปถึงการลงทุนที่เริ่มตั้งแต่1มกราคม60ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทางด้านของคลังเขาก็จะคุยกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมบัญชีกลางสรุปมาตรการที่จะดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วยนะคะพูดถึงรายได้ก็ไปพูดถึงเรื่องเงินกู้กันสักนิดนึงค่ะใครเป็นลูกค้าทอ.อ.ส.นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คงได้รับข่าวดีเพราะว่าเขาลดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะ 0.15 ถึง 0.25 ต่อปีค่ะโดยนำอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาหรือที่เรียกว่า MLR จากเดิม 6.4% ลดลงเหลือ 6.25% นะคะอัตราเงินกู้แบบ MOR จากเดิม 7.25% ก็ลดลงเหลือ 7.00% ต่อปีส่วน MRR คงที่นะคะ 6.75% ต่อปีนะคะก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ย MRR ของทอสอยู่ในระดับต่ำที่สุดในระบบสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะระบบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่22พฤษภาคม60เป็นต้นไปนะคะดีอย่างไรก็คือดีกับลูกค้าทอสที่บอกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในฐานะสถาบันการเงินก็จะทำให้คนไทยเนี่ยมีบ้านได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคนบ่นกันเยอะนะว่าการปล่อยกู้บ้านเนี่ยยากมากนะคะแล้วก็เรื่องก็เข้าใจว่าธนาคารปล่อยกู้ยากมากเพราะว่าหนี้เน่ามันเยอะในระบบเพราะว่า SME ตายกันไปเยอะในช่วงเศรษฐกิจซบเซาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คนละส่วนกันกับเรื่องของการปล่อยกู้ยากนะคะเรื่องภารกิจการให้คนไทยมีบ้านถ้าหากว่าการปล่อยกู้ยังยากอยู่เนี่ยมันก็คงยากที่จะทำให้คนมีบ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งธนาคารออมสินเขาก็เดินตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันก็ลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะMOR เนี่ยจาก 7.125% ต่อปีและ 7.10% ต่อปีก็เหลือ 7.00 ต่อปีเท่ากันเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐแล้วก็ลดภาระให้กับลูกค้าสินเชื่อ SME สินเชื่อรายย่อยแล้วก็สินเชื่อบุคคลของธนาคารก็มีผลอันนี้มีผล23พฤษภาคมนอกจากนี้ธนาคารออมสินก็ยังมีนโยบายดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ความสามารถในการหารายได้ลดลงโอ้นี้ออกมาตอบโจทย์เศรษฐกิจปัจจุบันมากนะคะจะช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่มีวงเงินกู้รวมรายละไม่เกิน 300,000 บาทก็เป็นรายเล็กๆรายย่อยๆเนี่ยนะคะเป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระเงินกู้รายเดือนเป็นปกติครบถ้วนตามเงื่อนไขคืนดอกเบี้ยให้ 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระมาเช่นถ้าเสียดอกเบี้ย 7% จะได้คืน 2.1% ค่ะโดยจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าในช่วงเดือนธันวาคม60ถึงมกราคม61
คาดว่าจะมีลูกค้ามีคุณสมบัติเข้าขายนี้ถึง 950,000 รายแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังนะคะก่อนจะดำเนินการค่ะพาคุณผู้ชมกับคุณช่อไปดูผลสำรวจของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเขาเรียกสั้นๆว่า AU Poll กันบ้างว่าช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคนไทยเครียดอะไรไม่ได้เครียดเรื่องความร้อนนะคะแต่เครียดเรื่องเศรษฐกิจเมื่อกี้เราพูดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วอ๋อแต่ว่าทางกระทรวงการคลังก็ยอมรับว่าปัญหามันอยู่ที่คนยังรู้สึกว่าใช่ไหมคะเป็นความเชื่อมั่นเรียกว่าความรู้สึกเดี๋ยวจะดูเลื่อนลอยแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคไงผู้บริโภคยังรู้สึกว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรใช่ซึ่งภาพรวมของประชาชนมีความเครียดน้อยโดยมีคะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 จากคะแนนเต็ม5คะแนนนะคะเพิ่มจาก 2.18 ในการสำรวจครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนมกราคมถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ 70.59% จะรู้สึกเบื่อหน่ายรองลงมา 62.86 ไม่มีความสุขเลยตามด้วย 49.46 รู้สึกหมดกำลังใจแล้วก็ 41.82 ไม่อยากพบปะผู้คนนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของประชาชนนะตอนนี้คือประชาชนยังเครียดน้อยเพราะว่าเครียด2กว่าจากคะแนนเต็ม5แต่ว่าเครียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อยอยู่คือยังสามารถเครียดไปได้มากกว่านี้อีกนะคะเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดมากที่สุดอย่างที่เราบอกเรื่องเศรษฐกิจการเงินค่ะเป็นใครๆก็เครียดนะคะของแพงหนี้สินรายรับไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็เครียดเรื่องเรียนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเครียดเรื่องเรียนให้ดู Back to School ของเราสัปดาห์หน้านะคะดิฉันไขตรงจะเครียดกว่าเดิมค่ะจะได้เห็นว่าปัญหาเยอะกว่าที่คุณคิดนะคะและรองลงมาก็เป็นเรื่องงานนะคะคนต่างจังหวัดเครียดสูงกว่าคนกรุงเทพนะคะคนต่างจังหวัดเครียดเรื่องเศรษฐกิจการเงินมากที่สุดแล้วก็รองลงมาเป็นเรื่องเรียนเหมือนกันรองลงมาอีกก็เรื่องงานเหมือนกันสะท้อนนะคะว่าเศรษฐกิจฐานรากมีปัญหาจริงๆอย่างที่คุณสมคิดว่าไว้เพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเครียดเรื่องปากเรื่องท้องกันเยอะค่ะไปดูตามกลุ่มอายุกันบ้างนะคะตามเจนกันบ้างทั้งเจน Y เจน M เจน X เจน Z เป็นยังไงกันบ้างเป็นเจน Y จึงเจ็บปวดเหรอคะเครียดมากที่สุดทำไมล่ะคะจริงๆแล้วคนที่อายุมากน่าจะมีความเครียดมากกว่าความรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าเจน Y มันกึ่งกลางอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเงี้ยเหรอคะคนเจน Y อายุ 25-35 ปีเครียดมากที่สุดรองลงมาคือเจน M ค่ะอายุ 19-24 ปีส่วนกลุ่มที่มีความเครียดน้อยที่สุดก็คือเจน X นะคะอายุคนอายุเยอะอายุมากแล้วปล่อยวางปล่อยวางเข้าวัดเงี้ยเหรอคะปลงคิดว่าถ้ามันเถอะหรือว่าอยู่ตัวแล้วหรือว่ายังไงเครียดจนทำใจได้แล้วอย่างเงี้ยเหรอคะเจน Z ค่ะอายุ 15-18 ปีมีความเครียดเรื่องการเรียนนะคะก็อยู่ในวัยเรียนอยู่ตามประสาแต่รองลงมาเครียดเครียดเรื่องความรักนะแหมอันนี้ก็แน่นอนค่ะเครียดกันมาทุกยุคทุกสมัยเรื่องของความรักนะคะเจน M ก็เครียดเรื่องการเรียนมากที่สุดเช่นเดียวกันเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่คือยังไงคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าคือสภาพสังคมปัจจุบันมันไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะค่ะแต่ละวัยก็มีความเครียดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วนะว่าต้องเป็นคนที่โอ้มีอายุอานามมากเขาถึงชอบเยอะเราจะเครียดกลายเป็นว่าเด็กคนรุ่นใหม่คนอายุน้อยยังมีความเครียดมากกว่านะคะค่ะจากความเครียดของแต่ละวัยของประชาชนในประเทศไทยนะคะไปดูกันที่เรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวให้ใจชื้นกันบ้างดีกว่านะคะ4เดือนแรกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า800ล้านบาทนะคะเปิดเผยโดยคุณพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะบอกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติช่วงเดือนเมษายนปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา2ล้านกว่าคนนะคะโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุดอยู่ที่1ล้าน8แสนคนรองลงมาก็คือนักท่องเที่ยวยุโรปเอเชียใต้อเมริกาโอเชียเนียแล้วก็ตะวันออกกลางรวมไปถึงแอฟริกาด้วยนะคะค่ะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนักท่องเที่ยวขยายตัวถึง 6.97 เกือบ 7% นะคะตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับแรกแน่นอนพี่จีนนะคะแต่รองลงมาคุณผู้ชมรู้ไหมมาเลเซียค่ะและรัสเซียยังคงมาในอันดับที่3รัสเซียนี่ยังคงชอบมาไทยแม้ว่าเศรษฐกิจแย่มากตอนนี้นะคะก็เลยมาไทยนะคะเพราะมันถูกนะคะแล้วก็รองลงมาอีกเป็นญี่ปุ่นเกาหลีลาวอินเดียเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์สังเกตนะคะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยหลายประเทศเลยทั้งมาเลย์ทั้งลาวทั้งสิงคโปร์นะคะเป็นการท่องเที่ยวตามชายแดนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะจังหวัดที่ในประเทศกันบ้างนะคะชาวไทยชอบไปท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุดก็ในกรุงเทพมหานครนะคะนครราชสีมาเชียงใหม่ชลบุรีกาญจนบุรีค่ะก็เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะคะเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยนะคะก่อให้เกิดการใช้จ่าย 220,000 กว่าล้านบาทนี่สำหรับคนไทยใช่ไหมคะแค่ตัวร้อยละ4ส่วนจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศสูงสุด5อันดับแรก
คือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่และชลบุรีก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะคะพอบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเขาก็เลยจะชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะโหวตสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวไทย14ประเภทในโครงการ People Choice Awards Thailand Vote by Chinese Tourist 2017นะคะ14รายการมีอะไรกันบ้างก็คือโรงแรมหรูโรงแรมบูติกโรงแรมในเมืองโรงแรมชายทะเลสายการบินการแสดงบริการสุขภาพต่างๆร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟแหล่งช้อปปิ้งกิจกรรมแล้วก็ธีมพาร์คแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็14จุดหมาย14นะคะก็เป็นเรื่องของจุดหมายปลายทางให้คนจีนมาร่วมโหวตกันค่ะอันนี้ก็เป็นการจริงๆแล้วก็คือขายของนั่นแหละนะคะกระตุ้นว่าอะไรคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนิยมมากที่สุดก็จะได้รู้แล้วก็พัฒนาไปได้อย่างถูกทางแล้วก็เป็นการโปรโมทบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆไปในตัวด้วยนะคะก็ทำอย่างเต็มที่ตอนนี้ชาวจีนเนี่ยแต่ก่อนคิดกันว่ามาเยอะก็จริงแต่ใช้จ่ายน้อยมากมีตอนนี้ที่มีเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยชาวจีนเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนแม้ว่าจะโตช้าลงมากๆแต่ว่าก็ยังถือว่าเติบโตมากกว่ายุโรปอเมริกานะคะคนจีนยังไงยังมีเงินอยู่พาไปดูโอท็อปกันบ้างนะคะสินค้าโอท็อปเรื่องของสินค้าโอท็อปเนี่ยล่าสุดบริษัท Lazada ประเทศไทยเขาคัดผู้ประกอบการ50รายนำสินค้าโอท็อปไปขายบนเว็บไซต์ของเขานะคะเขาจะผลักดันให้ผู้ประกอบการโอท็อปเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซมากขึ้นโดยเปิดเผยโดยคุณธนินธนียวรรณนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และความร่วมมือของภาครัฐ Lazada ประเทศไทยบอกว่า Lazada มีกิจกรรมค่ะสารฝันผู้ประกอบการโอท็อปสู่ตลาดออนไลน์ส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโอท็อปนำสินค้ามาขายบนเว็บไซต์ Lazada ได้แล้วก็เป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ได้มากขึ้นตอนนี้คนใช้ออนไลน์กันเยอะจริงๆ Lazada เนี่ยผู้เข้าชม40ล้านคุณคิดดูนะว่าโอท็อป50เจ้าที่ได้รับการคัดเลือกนี่แหมเราอยากรู้มากเลยนะคะว่า50รายที่ว่านี้ได้ไปขายใน Lazada เนี่ยจะเป็นใครบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มีรายงานจากโต๊ะเศรษฐกิจของเรานะคะก็จะไปสัมภาษณ์บรรดาโอท็อปเหล่านี้โอท็อปเนี่ยเหมือนกับโดนทิ้งหายไปนานนะคะถึงแม้ว่างานโอท็อปจะมีทุกปีแล้วก็ได้รับความนิยมมากทุกปีคนก็ไปเดินจับจ่ายกันแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการโปรโมทให้ขยายต่อยอดไปยังต่างประเทศการเข้า Lazada เนี่ยแหละนอกจากจะเป็นการไปให้ถึงผู้บริโภคในประเทศแล้วมันสามารถที่จะขยับขยายไปต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้ง่ายค่ะสินค้าที่จะนำขึ้น Lazada ก็จะต้องเป็นระดับ 4-5 ดาวนั่นแหละนะคะ4ดาว5ดาวแล้วก็ต้องได้มาตรฐานสากลตามรายงานที่เขาบอกว่าสินค้าโอท็อปที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะสมุนไพรไทยโอ้แน่นอนเรื่องของสมุนไพรไทยนี่คนไทยก็นิยมต่างชาติก็นิยมนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็พวกเรื่องของสปาเรื่องของเครื่องประทินโฉมทั้งหลายเนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่า Made in Thailand ตั้งแต่ฝรั่งยุโรปไปจนถึงเพื่อนบ้านชาวพม่าชาวลาวก็รู้สึกว่าเป็นของดีมีคุณภาพค่ะเรื่องต่อไปเรื่องสตรีทฟู้ดค่ะให้คุณช่อนำเข้าดีกว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยนะคะเราก็ก่อติดกันมาโดยตลอดตั้งแต่เรื่องของการจัดระเบียบสตรีทฟู้ดใช่ไหมคะแล้วก็คุณชยากรกำโชคผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวสายเมืองนะไปก่อติดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปกับบรรดานิสิตนักศึกษาที่เขาทำเรื่องของการออกแบบการจัดการผังเมืองนะคะไปสตรีทฟู้ดที่บางลำพูนะคะแล้วก็นี่มีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราฉันหยิบให้ดูนะคะแต่ว่าให้เข้าไปดูในสกู๊ปก่อนว่าที่มาที่ไปของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะเชิญค่ะไปดูสกู๊ปกันค่ะไส้เมี่ยงลาวห่อด้วยใบผักกาดดองขนาดพอคำค่อยๆทำอย่างบรรจงทานคู่กับข้าวตังเพิ่มความอร่อยด้วยพริกขี้หนูสักเม็ดพร้อมเสิร์ฟในราคาชุดละ30บาทข้าวตังเมี่ยงลาวเป็นหนึ่งใน4รสชาติของร้านข้าวตังหน้าตั้งป้าชิดย่านบางลำพูที่ถูกใจขาประจำไม่แพ้กันยังมีข้าวตังหน้าตั้งสูตรดั้งเดิมข้าวตังพริกเผาและข้าวตังมะพร้าวความละเมียดละไมของวัตถุดิบและความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนถ่ายทอดจากหาบเร่ถึงร้านรถเข็นที่ริมถนนย่านบางลำพูต่อเนื่องกว่า90ปีแล้วสมจิตชิดชอบสืบทอดความอร่อยเป็นรุ่นที่2ต่อจากย่าชิดเจ้าของตำรับรถเข็นอายุมากกว่าคนวัยทำงานรุ่นใหม่เข็นจากบ้านย่านบางขุนกรมมาที่บางลำพูทุกเช้าหากไม่นับวันจันทร์ตามข้อตกลงเทศกิจถ้าไม่ป่วยหนักสมจิตก็ไม่คิดปิดร้าน
เพราะหลายสิบปีที่สืบทอดความอร่อยเธอบอกว่าผูกพันแล้วลูกค้าก็ดีชื่นชมกินที่ไหนก็มาอร่อยซึ่งให้เรามีกำลังใจมาค่ะทุกวันฝนตกจากก็ต้องมาบางทีฝนตกอยู่ที่บ้านโทรกินกลางไหมคะวันนี้ไม่มาเหรอผมรออยู่ร้านขนมเบื้องนะอ้าวเราก็ต้องรีบจัดหามาร้านข้าวตังหน้าตั้งแม่ชิดเป็นหนึ่งใน37ร้านนะครับที่อยู่ในลายแทงอาหารบางลำพูซึ่งอยู่ในมือของผมขณะนี้นะครับรวบรวมร้านอาหารข้างทางในย่านบางลำพูที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นความอร่อยความเก่าแก่รวมถึงมีความผูกพันกับพื้นที่ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณค่าที่บางคนอาจมองไม่เห็นครับนี่คือลายแทงอาหารบางลำพูทั้งร้านรถเข็นและร้านในอาคารพาณิชย์เรียงรายบนถนน13ห้างถนนจักรพงษ์และถนนไกรสีย่านบางลำพูเช่นเดียวกับสื่ออธิบายรายละเอียดอาหารทั้งราคาวัตถุดิบที่มาต่างๆชวนให้คนดูเห็นคุณค่าที่อาจมองข้ามจะทำโดยทีมนักศึกษาปริญญาโทและเอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการแบร์ฟู้ดบางลำพูสตรีทคิทเช่นสตอรี่โดยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกิดจากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารในย่านบางลำพูซึ่งทีมงานพบว่าอาหารในย่านเมืองเก่านอกจากราคาที่ไม่สูงยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมทั้งสูตรที่เก่าแก่ความผูกพันระหว่างคนซื้อคนขายและวิถีชีวิตข้างทางที่ต้องปรับตัวอยู่เสมอตอนนั้นเราก็เลยคุยกันรู้สึกว่าตลาดอาหารบางลำพูเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็นสิ่งเกะกะรกรุงรังมักง่ายอย่างนั้นสักทีเดียวเนาะแน่นอนการเบียดเบียนพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันแล้วว่าจะทำยังไงให้มันไม่เบียดเบียนสาธารณะมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแต่เรารู้สึกว่าที่นี่มีต้นทุนที่สูงมันไม่ได้แค่เป็นตัวร้ายลบทิ้งโอ้โลกจะดีเลยพระเอกดีใจเนี่ยไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าถ้าลบทิ้งสิน่าเป็นห่วงนะพระเอกหรือประเทศเนี่ยจะอยู่ยังไงถ้าขาดสิ่งที่เป็นมีคุณค่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนทางสังคมขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคืออย่างตอนที่มาลงทำงานที่เนี่ยเราได้สัมภาษณ์ลูกค้าด้วยลูกค้าประจำอะนะคะเขาก็จะบอกเสมอว่าเนี่ยมากินตั้งแต่เด็กๆแล้วบางคนกินมา20ปีแล้วมันสร้างความผูกพันมาที่นี่ทีไรก็ต้องไปแวะนั่นคือสิ่งที่คอนเนคกันอยู่อะค่ะคืออาหารข้างทางมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานที่โรงแรมหรือว่าร้านอาหารนำเสนอแต่มันคือความผูกพันด้วยแล้วก็ความคุ้นเคยสำหรับใครที่สนใจตามลายแทงอาหารบางลำพูสามารถค้นหาและอ่านเรื่องราวที่สะท้อนความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมการกินในย่านบางลำพูได้ทาง Facebook Page Bare Food บางลำพู Street Kitchen Story นอกจากนี้ยังสามารถติดตามนิทรรศการที่จัดชั่วคราวได้ที่พิพิธบางลำพูตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมอีกด้วยชยากรกำโชค Voice TV รายงานนี่อยู่ในมือของเราแล้วนะคะคุณชยากรหิ้วมาฝากคนในห้องข่าวนะบอกว่าชุดละ30บาทถูกมากคือที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นมี2หน้าคือข้าวตังของป้าชิดเนี่ยมี4หน้า คือหน้าเมี่ยงลาวคือข้าวตังกินกับเมี่ยงลาวนะคะแล้วก็มะพร้าวแล้วก็หน้าตั้งแล้วก็น้ำพริกเผาแต่ว่าที่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะลงเรือมาคือว่า มีแค่2อันเพราะว่าอีก2อันเราได้กินกันหมดไปแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะมันเป็นความรุ่งเรืองเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องจุดขายการท่องเที่ยวนะคุณพัชยาแต่ว่าไอ้จุดขายการท่องเที่ยวแบบนี้แหละคือเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครที่ฝรั่งที่ไหนมาเขาก็สู้นะคือถึงแม้ว่าจะดูไม่สะอาดตามมาตรฐานยุโรปนะแต่ว่าเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วทุกคนก็อยากจะลองชิมสตรีทฟู้ดแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของจุดขายการท่องเที่ยวนี่คือวัฒนธรรมนี่คือความเป็นไทยที่มันไม่ใช่แค่โอรำไทยนาฏศิลป์โขนอาหารที่เป็นพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยมันคือวัฒนธรรมที่สั่งสมมาบนรากฐานของสังคมที่เติบโตมาของสังคมประชาชนจริงๆแล้วคุณป้าก็มีลูกค้าประจำนั่งรอเลยนะคะแม้จะไม่มาฝนตกก็ยังรอกันอยู่นะคะใครเข้ากรุงเทพวันพรุ่งนี้หรือใครอยู่กรุงเทพอยากจะไปบางลำพูพรุ่งนี้ไปกันนะคะเดี๋ยวเราขอตัวเบรกกันสักครู่ไปทานข้าวตังกันก่อนแล้วกลับมาคุยข่าวต่างประเทศกันค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเกาหลีเหนือเนี่ยเห็นสหรัฐแสดงท่าทีเกาหลีเหนือก็แสดงท่าทีข่ม
สหรัฐก็ต้องแสดงท่าทีข่มเกาหลีเหนืออีกทีเป็นการบลัฟกันไปบลัฟกันมาไม่สามารถที่จะอ่อนข้อให้กันได้แต่จะบานปลายเป็นสงครามไหมมันคงไม่ถึงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการบอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แล้วการที่กดดันเกาหลีเหนือแบบนี้เนี่ยไม่ใช่กดดันแค่เกาหลีเหนือกดดันจีนด้วยคุณพัชยาคุณคิดดูว่าจีนจะแฮปปี้ไหมกับการที่ เรือรบของสหรัฐที่มีอานุภาพสูงไปอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นภูมิภาคที่จีนเนี่ยมีอำนาจอยู่ย่อมจะไม่สบายใจในอีกทางนึงมันเป็นการกดดันจีนให้ทำอะไรกับเกาหลีเหนือสักทีเพราะว่าสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐบาลของทรัมป์ที่ปรึกษาของเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าจีนคือผู้ที่จะคลี่คลายปัญหานี้ได้ถ้าปราศจากจีนหนุนหลังเกาหลีเหนือก็จะไม่กล้าทำอะไรเขาก็คงจะพูดให้จีนเนี่ยทำอะไรกับเรื่องนี้มากขึ้นค่ะไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างวันนี้มีเรื่องใหญ่นะคะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็คุยกันไว้ว่าจะมีกฎหมายออกมาเรื่องการสละราชสมบัติค่ะก็วันนี้คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นผ่านแล้วนะคะตัวร่างกฎหมายที่จะเอื้อให้พระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงสละราชสมบัติได้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเอ๊ะการสละราชสมบัติทำไมต้องมีการออกกฎหมายพิเศษมาก็สละได้เลยไม่ใช่หรือไม่ใช่นะคะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกในรอบ200ปีของญี่ปุ่นที่จะสละราชสมบัติเพราะก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้จักรพรรดิสามารถสละราชสมบัติได้คิดว่าจะทำอะไรก็ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ออกมาเพื่อพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพระองค์เดียวเท่านั้นหมายความว่าถ้าต่อไปจะมีการสละราชสมบัติเกิดขึ้นอีกคุณก็ต้องมีการผลักดันกฎหมายขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสละราชสมบัติได้ง่ายเกินไปเพราะว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตขาดแคลนสมาชิกราชวงศ์อยู่ค่ะตอนนี้มีสมาชิกพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพียงแค่19พระองค์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีถึง14พระองค์ที่เป็นสตรีถามว่าสายการสืบราชสันตติวงศ์มีปัญหาหรือไม่ไม่มีเพราะว่าราชทายาทอันดับหนึ่งตอนนี้คือมกุฎราชกุมารนารูฮิโตะซึ่งก็จะขึ้นครองราชต่อในคาดว่าจะเป็นเดือนธันวาคมปี2018นะคะหลังจากที่มีการเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษาของพระจักรพรรดิอากิฮิโตะหลังจากนั้นพอนารูฮิโตะขึ้นครองราชก็จะมีเจ้าชายอากิชิโนะซึ่งเป็นพระอนุชาและหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าชายฮิซาฮิโตะซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายอากิชิโนะอีกไม่มีปัญหาในการสายสืบราชสันตติวงศ์แต่ว่าจำนวนสมาชิกอาจจะเหลือน้อยจนน่าใจหายไปสักนิดนึงและเมื่อวานนี้เราพูดกันไปว่าเจ้าหญิงมาโกะก็จะต้องทรงสละฐานันดรศักดิ์เพื่อที่จะไปแต่งงานกับสามัญชนจนกระทั่งมีการเรียกร้องว่าคงต้องแก้กฎหมายแล้วล่ะว่าสมาชิกราชวงศ์หญิงเนี่ยแม้ว่าจะแต่งงานกับสามัญชนก็คงควรที่จะต้องคงฐานันดรศักดิ์ต่อไปได้เหมือนเดิมเพื่อที่จะรักษาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ที่ตอนนี้เหลือน้อยมากกันเอาไว้ค่ะสำหรับทิศทางข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามรองนายกวิษณุเครืองามค่ะจะไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องของกฎหมายคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของกรรมการภาครัฐให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนนะคะที่โรงแรมบรรยันทรีสาทรใต้กรุงเทพเราไปถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่ะมีเสวนา3เหตุการณ์พฤษภาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยติดตามกันได้นะคะและนี่ทั้งหมดคือทั้งหมดของ Tonight Thailand ค่ำคืนนี้คุณช่อพนิกาดิฉันพัชยาพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ